วัสดีจ้ะเพื่อนๆหลังจากที่เราแพ็คเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินข้าวกันเตรียมส่งลูกค้าขนมแพ้นี่อบใหม่ๆสดๆจากเตาอบปุ๊บส่งปั๊บไม่มีค้างคืนครับสั่งปุ๊บอบปั๊บเราต้องการความสดใหม่นะคะเพื่อความอร่อยวันนี้แพ็คกินอะไรอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยไข่กับซอสพริกเม็กซิกันซอสพริกของเพื่อนเพื่อนให้มาไข่ขาวไข่ขาวเจียวกับไข่แดง1ลูกตรงนั้นก็จะเป็นไข่ขาวอบขนมเสร็จเดี๋ยวลูกค้ามารับแล้วก็ไปทำงานกันเผ็ดอันนี้เป็นสินค้าตัวต่อไปที่จะทำขายคุกกี้ธัญพืชคุกกี้ธัญพืชสินค้าตัวใหม่เฮลตี้ส่วนผสมก็มีสารพัดธัญพืชทั้งหลายแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็อันนี้จะบิดฮันนี่น้ำผึ้งนิดหน่อยนอกนั้นแค่นั้นแหละเสร็จสายเฮลตี้สายเพื่อสุขภาพนี้รับรองว่าชอบแน่นอนจืดสนิทใครหาอะไรใส่ก่อนฮอตซอสซอสกินกับไก่เผ็ดจริงๆเลยเนี่ยเผ็ดแต่จืดไม่รู้ไม่มีอะไรกินกินนี่แหละตั้งแต่ทำขนมขายก็บีซี่ยุ่งออเดอร์หลั่งไหลเยอะแยะมากมายปากต่อปากถ้าคนที่เขาไม่เคยชิมเขาจะไม่ค่อยนั่นหรอกแฮททั้งให้ชิมก่อนคนใหญ่ก็เพื่อนซื้อไปแบ่งกันกินเพื่อนก็ซื้อต่อกันมาเพื่อนของเพื่อนออเดอร์อะไรเงี้ยปากต่อปากวันนี้ตื่นมาอบขนมตอนตีสามครึ่งอบเสร็จออเดอร์เดี๋ยวมารับลูกค้าใกล้จะมารับอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามารับขนมแพ็คก็ไปทำงานกลับมาตอนพักผ่อนตื่นเช้ามาอบขนมต่อมีออเดอร์ทำป้ายแพ็คสิบเหรียญชีสเค้กสปอนเค้กราคาเท่ากัน10เหรียญขายราคาแบบชาวบ้านราคาแบบโฮมเมดบ้านๆช่วงนี้เศรษฐกิจทุกคนก็ประหยัดทำอะไรขายแพงไม่มีคนซื้อต้องขายถูกอาศัยลูกค้าเยอะๆขอเอาลูกค้าเยอะเหมือนร้านจีนเห็นไหมขายกับข้าวถูกได้เยอะ
คนก็ขึ้นเยอะอร่อยเดี๋ยวนี้ขายของแพงไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกประหยัดกันขายเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เดี๋ยวนี้ขายของแพงมากละลูกค้าหนีหมดเขาไม่ค่อยกล้าซื้อกันคนตกงานก็เยอะไม่มีงานทำไม่มีเงินสิ่งของไม่จำเป็นครับกรอบอร่อยมากคุกกี้ธัญพืชแพทใครซื้อไปนะแค่ตู้เย็นไว้กรอบอยากจะมีไมค์ยังไงกินที่มันกรุบๆกรอบๆแต่แม้ช่วงรายการอาหารนี่เขามีไมค์จี้ที่ปากเลยเคี้ยวอะไรก็กรุบกรึบกรึบกรอบอร่อยฟังเสียงเคี้ยวก็น่ากินแล้วอยากกินตามบางช่องนี่โอ้โหไมค์ชัดมากเลยนะเคี้ยวทีนะกรึบกรึบกรึบเรายังไม่ไปขั้นนั้นเลยเช้ามากินถั่วอันนึงกับกาแฟก็ได้ชานมรับรองอิ่มเลยสายธัญสายเฮลตี้แต่ละสุขภาพแนะนำตัวนี้นิวโปรดักสินค้าใหม่จะออกเร็วๆนี้ตอนนี้ขายเค้กก่อนปิดแค่จะกินมาละชิ้นหรือ2ชิ้นเนี่ยก่อนไปทำงานอิ่มแซ่บหลายเดี๋ยวลูกค้าใกล้มาแล้วเดี๋ยวเตรียมแพ็คของใส่ถุงให้เรียบร้อยรอรับลูกค้าแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานกันคลิปนี้มาแบบสั้นๆง่ายๆไม่พูดมากมีโดนด่าเยอะพูดเยอะวันแพททำไมพูดมากอย่างนี้รำคาญพูดน้อยๆอย่าโดนไปละไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย